สง่าสวนศรีนครินเลื่องลือชื่อนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามนี้สมเด็จย่าแผ่นดินสมเป็นที่รักของชาวเนื้อทั่วลาอีกชาวประชารำลึกทั่วแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ให้คนไทยได้อยู่กินบุญแผ่นดินที่มีย่าผู้ปรีชาส่งให้พระเจ้าแผ่นดินผู้เลิศล้ำด้วยทศพิธราชธรรมอันยิ่งใหญ่แก่คนไทยถึงสองพระองค์ทรงตั้งหน่วยแพทย์อาสาในท้องถิ่นที่ทุรกันดารตามชายแดนทรงให้ทุนวิจัยเทคโนโลยียาส่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองส่งส่งเสริมการเกษตรบนป่าเขาส่งพัฒนาชาวเขาชาวดอยให้ทำกินแผ่นดินของเราป่าเขาพัฒนาด้วยมือยาย่าทรงแจกจ่ายสิ่งของอย่างที่มาทรงก่อตั้งมูลนิธิคอยช่วยเหลืออุปโภคบริโภคและยาทรงบำรุงซ่อมแซมที่อาศัยศาสนาอีกทั้งทรงพระปรีชางานศิลปะปักถักผ้าเครื่องปั้นดินอีกทั้งดอกไม้ประดิษฐ์ชำนาญนักพระคุณย่ามากมายล้นแผ่นดินลูกหลานไทยสำนึกและเทิดทูนถวายความจงรักภักดีพระมหากรุณาที่คุณอันเปี่ยมล้นฝังลึกในทุกดวงหฤทัยตราตรึงมิลืมเลือนทุกแห่งหนกราบองค์สมเด็จย่าของคนไทยฝังลึกในทุกดวงหฤทัยตราตรึงมิลืมเลือนทุกแห่งหนกราบองค์สมเด็จย่าของคนไทย